ไมค์มอนี่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคอย่างคุณบอลเชิญยิ้มได้สุ่มเลือกผู้ท้าฝันอย่างน้ำผึ้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับไรอันในวันนี้ครับฝันในรายการคืออะไรครับอยากปลดหนี้ให้พ่อค่ะพ่อนำรถไปเข้าเงินติดล้อค่ะก็คือเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เป็นหนี้อยู่กี่ปีแล้ว2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีกว่าเยอะไหมครับเป็นหนี้ 20,000 บาทแต่ว่าใช้ไปแล้วบ้างตอนนี้เหลือ 14,000 บาทค่ะหนี้ไม่เยอะนะแต่เราอยากให้มันหมดไปเลยทีเดียวเลยนะครับน้ำผึ้งเป็นคนสุราษฎร์ตั้งแต่กำเนิดค่ะในบ้านก็มีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีน้ำผึ้งค่ะครอบครัวของน้ำผึ้งนะคะก็พ่อทำรับเหมาก่อสร้างทั่วไปค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ไม่ได้ค่อยมีงานจ้างมากมายส่วนแม่ก็ทำงานเป็นลูกจ้างในโรงงานขนมนะคะพี่ชายนะคะก็เป็นเซลล์ขายของค่ะที่ห้างสรรพสินค้าค่ะส่วนน้ำผึ้งก็เป็นนักร้องรับจ้างนะคะร้องตามงานเลี้ยงทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรสอนเต้นด้วยค่ะรายได้ของครอบครัวในตอนนี้นะคะของพ่อก็ไม่มีใครจ้างเลยนะคะเนื่องจากเป็นสถานการณ์โควิดส่วนของแม่ก็ยังคงมีรายได้คงตัวเนื่องจากเป็นลูกจ้างในโรงงานขนมนะคะส่วนพี่ชายก็รายได้ที่มีอยู่ก็ไม่สามารถมาช่วยเหลือครอบครัวได้เพราะว่าพี่ชายมีภาระหนี้สินของตัวเองค่ะส่วนตัวน้ำผึ้งเองตอนนี้ก็ไม่ได้รับงานร้องเพลงเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเลยไม่สามารถจัดงานเลี้ยงงานรื่นเริงต่างๆได้ค่ะก็เลยทำให้ไม่มีงานเลยนะคะแต่ว่ายังมีอีกช่องทางนึงสำหรับอาชีพน้ำผึ้งก็คือเป็นวิทยากรสอนเต้นของโรงเรียนค่ะรายได้ของครอบครัวในช่วงโควิดนะคะก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าเราต้องประหยัดกันมากๆค่ะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดที่เราต้องเสียต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะคะแต่ว่ามันก็มามีช่วงหนึ่งที่แล้วเราก็มีหนี้สินขึ้นมาเพราะว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุค่ะก็เกิดจากการที่พ่อไปส่งน้ำผึ้งที่ทำงานค่ะแล้วก็ขากลับเนี่ยพ่ออยากดื่มน้ำก็เลยแวะซื้อน้ำแต่ว่าตอนเลี้ยวไปเนี่ยพ่อไม่ทันระวังเลยได้ไปตัดหน้ากับรถมอเตอร์ไซคันใหญ่ค่ะน่าจะเป็นบิ๊กไบค์แล้วก็คุณพ่อเนี่ยกระเด็นออกจากรถพ่วงข้างรถพลิกคว่ำส่วนบิ๊กไบค์นะคะคนขับก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถของเขาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายซึ่งผลออกมาแล้วก็คือคุณพ่อมีความผิดนะคะก็เลยต้องจ่ายเงินชดเชยให้เขาจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนั้นครอบครัวเราเงินไม่เพียงพอที่จะทำอย่างนั้นได้แล้วก็พ่อก็เลยนำรถพ่วงข้างคันนั้นแหละค่ะไปเข้ากับเงินติดล้อค่ะคุณพ่อนะคะก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 15,000 บาทค่ะส่วนรถที่เอาไปเข้าเงินติดล้อก็ไปเอามา 20,000 บาทค่ะแล้วก็ 5,000 บาทที่เหลือก็ซ่อมแซมรถตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองค่ะซึ่งก็ทำให้คุณพ่อมีหนี้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งต้องจ่ายเขาเดือนละ 1,200 บาทค่ะที่น้ำผึ้งสมัครมารายการใหม่หมดหนี้เสียงโชคดีนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งอยากใช้หนี้ให้พ่อค่ะสาเหตุที่น้ำผึ้งอยากช่วยใช้หนี้ให้พ่อนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งก็ไม่อยากให้พ่อเครียดไม่อยากให้พ่อคิดมากนะคะแล้วก็เพื่อที่ครอบครัวของเรานะคะจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีหนี้ค่ะเนี่ยเพราะอุบัติเหตุนี่นะพอมันเป็นขึ้นมามันก็ทำให้เรามีหนี้มีสินนะแต่นี้เกิดจากความผิดพลาดของพ่อเขาก็รู้แล้วก็รับทราบแล้วก็ทำตามกติกาก็ไปใช้หนี้เขาทีนี้มันก็เลยเป็นหนี้เงินกู้ที่เราไปกู้ไฟแนนซ์นะครับกู้มา 20,000 จริงๆเนี่ยเขาใช้ไปเกือบจะหมดอยู่แล้วก็ไปกู้มาใหม่เพราะมันโควิดแล้วทีนี้พอโควิดเราร้องเพลงก็ไม่ได้พ่อก็ไม่มีงานทำก็เลยไปกู้มาอีกเท่าไหร่ก็เท่าเดิมค่ะก็ 20,000 เลยก็เหมือนหนี้ใหม่เลยใช่ค่ะไปรีไฟแนนซ์มากลับมาก็ได้ไปอีก 20,00020,000 ก็ใช้มาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่หมื่นเท่าไหร่14,000ค่ะ14,000สำหรับตัวน้ำผึ้งเองรายได้เนี่ยหาได้จากการที่ไปสอนเต้นใช่ค่ะได้สักกี่บาทมันได้เยอะไหมไม่เยอะค่ะมันได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นงานช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเดือนๆไปอะค่ะเออก็ไม่กี่พันนี้หรอ5,000บาทค่ะ5,000บาทแล้วเต้นอะไรสอนเต้นอะไรฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปโอ้พี่ลิงจะลองเรียนไหมคะประมาณพี่ลิงเนี่ยยังไงอ่ะเริ่มจากเป็นชื่อท่าคือพาเดอบูเล่นะคะอะไรนะพาเดอบูเล่พาเดินกันเล่นไม่ใช่เริ่มจากพาเดอบูเล่หลังอะถอยยกขาระวางเท้าแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปทางนี้ถอยยกขาทิ้งน้ำหนักระวางมาด้านนี้ลองไปกับดนตรีดิเอาไปเลยดนตรีมาโย่เฮ้ goเออ
ไม่มีหรอกเล่นเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเล่นทางไหนเขาสอนเด็กๆเขาไม่ใช่ธรรมดานะครับผมบอกตรงนี้ได้รับรางวัลขนาดไหนเป็นแชมป์โลกค่ะปีอะไรเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราชื่อทีมว่า The Shark ค่ะได้ที่1ของโลกผมมือให้หน่อยนะครูน้ำผึ้งก็เลยรักเวลาไปสอนที่โรงเรียนมันให้ใจมากกว่าที่จะได้ค่าตอบแทนจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาร้องเพลงเป็นหลักแล้วอันนี้คือไปช่วยแต่วันนี้ไอ้สิ่งที่เขาช่วยกลายเป็นหลักในชีวิตรอแค่ว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงกันได้เอ้าก็สู้ต่อนะน้ำผึ้งนะค่ะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับที่บ้านไหมแม่พ่อครอบครัวเชิญครับจะทำให้เต็มทีนะคะแล้วก็จะเป็นเสารักที่มันคงนะคะให้พ่อกับแม่ให้ได้ค่ะนี่วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัวของน้ำผึ้งได้หรือไม่ซึ่งเธอต้องการจะบดหนี้ไฟแนนซ์ที่กู้มาชำระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุให้ได้เสียก่อนโชคจะเข้าข้างน้ำผึ้งในการเสี่ยงโชคเลือกเพลงในวันนี้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ